้าเราไม่มาเฝ้าเขาก็มาดึงป้ายเราออกคือใครที่มีสิทธิ์น่ะจัดสรรให้เขาไปเลยไม่ต้องมากดแย่งกันหรือไม่ต้องมาทะเลาะกันอยู่หน้าตู้แบบนี้เปิดใจเสียชัยยะเขียนป้ายจองลอตเตอรี่หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยพร้อมกำกับเอาไว้ว่าใครเอาป้ายออกมีปัญหากับผมแน่อะไรโดนใจให้เขียนแบบนั้นพร้อมกับลงเบอร์โทรไว้ด้วยติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุค่ะเพราะอะไรฉลากที่เราปกติวันทุกวันที่20จะต้องมากดจองฉลากเวลา 7:30 นแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่ต้องมานอนเฝ้าเอาป้ายมาติดเฉยๆก็มากดตอนไหนก็ได้กดแล้วมันจะได้เลยพอทีนี้ฉลากมันมีน้อยพอมันมีน้อยปุ๊บก็เลยต้องมานอนเฝ้าเพราะว่า 7:30 ที่เรากดไม่ถึง2นาทีฉลากหมดแล้วก็เลยต้องมาเฝ้าตั้งแต่เนิ่นๆ3-4 วันเนาะนี่นอนอยู่นี่3 คืนและถ้าเราไม่มาเฝ้าเขาก็มาดึงป้ายเราออกเขาดึงป้ายเราออกแล้วสาเหตุก็คือนี่แหละก็เลยต้องมานอนเฝ้าตรงนี้ฉลากมีน้อยครับและคนที่มีสิทธิ์น่ะคนที่มีสิทธิ์มันเยอะกว่าฉลากตอนนี้ฉลากมันไม่พอสำหรับคนที่มีสิทธิ์ผมอยากให้รัฐบาลนะครับคือใครที่มีสิทธิ์น่ะจัดสรรให้เขาไปเลยไม่ต้องมากดแย่งกันแล้วไม่ต้องมาทะเลาะกันอยู่หน้าตู้แบบนี้ปัญหาแบบนี้มันจะยืดเยื้อต่อไปนะครับฝากรัฐบาลด้วยหนาก็คือมันกด 7:30 แล้วก็มันจะยาวทั้งวันเลยครับจนถึงเที่ยงคือมันกดตอนไหนก็ได้ยังไงก็ไม่หมดตอนนี้ฉลาก2นาทีก็หมดแล้วใช่ครับแต่ก่อนนี่มากดปุ๊บพอกดจองสิทธิ์ได้แล้วมันจะมีรอบ2อีกก็คือสามารถมากดซื้อเพิ่มได้อีกเป็นกล่องที่2ได้อีกในสมัยก่อนพอรัฐบาลเอาลอตเตอรี่ไปขายเองนี่แหละครับนี่แหละทําให้ประชาชนต้องมาแย่งกันแล้วก็มาทะเลาะกันอยู่ที่หน้าตู้ ATM นี่ผมก็นอนเฝ้ากับน้องอีกคนนึงทั้งวันทั้งคืนวันที่เท่าไหร่จะได้กดเลยวันที่20ครับ 7:30 ที่เขียน19นี่คืออะไรอ๋อ19นี้จะเป็นฉลากที่เหลือจากงวดที่เขาจองงวดก่อนแล้วเราก็มากดซื้อก็กด2นาทีเหมือนกันคือซื้อทันก็ทันไม่ทันก็หมดเอาไว้ขายงวดเนี้ยใช่ไหมครับใช่ครับ19จะเป็นการกดซื้อของงวดวันที่1ตุลาครับ20จะเป็นการกดจองของวันที่16ตุลาครับขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ